กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่ออีกหนึ่งช่วงเต็มๆเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ผ่านทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะกดส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะท่านนี้นะคะคุณพันรายนะคะเกิดวันอังคารที่9มกราคมปีพ.ศ.39นะคะเวลาเกิดคือ 23:25 นะคะ 23.25 ค่ะถามเรื่องของการเรียนการเงินความรักและอนาคตจะสุขสบายไหมคะโอ้โหเรื่องการเรียนเนี่ยผมมองนี้นะว่าดวงนี้เหมือนกับว่าจะจบภายในปี1ปีข้างหน้านี่นะครับก็คงจบแล้วครับส่วนเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานเนี่ยเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าพอจบแล้วนะพอจบแล้วเนี่ยนะคงจะได้งานทำเลยดวงนี้น่าจะจบแล้วได้งานทำที่ค่อนข้างดีด้วยซ้ำเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าคุณจบเนี่ยภายใน1ปีนี้หมายความว่านะภายในปีหน้าเนี่ยถ้าจบเนี่ยได้งานทำงานยังต้องงานดีแต่ยังอยู่ไม่ทนนะครับต้องทำไปสักปีนึงแล้วก็เปลี่ยนงานอีกครั้งนึงแล้วได้งานที่ดีกว่าเดิมแล้วก็อยู่มั่นคงแล้วนะครับค่ะและความรักแล้วเรื่องความรักเนี่ยดวงนี้เป็นคนที่แต่งงานยากและมีคู่ยากค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างต้องค่อยเป็นค่อยไปดวงนี้จะมีลักษณะของคู่อยู่2แบบนะคืออันแรกก็มีแนวโน้มว่าจะได้คู่ที่อายุน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วส่วนใหญ่เราดูดวงกันมาเวลาที่ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณจะต้องมีคู่ที่อายุมากกว่าแก่กว่าน้อยกว่านี่น้อยครั้งที่จะเจอมาทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้ฮะว่าถ้าคุณได้คู่ที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยความเสี่ยงที่คุณจะหย่าร้างหรือแตกแยกเนี่ยสูงสูงเพราะว่าดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่มีอุปสรรคในเรื่องความรักหรือคู่ค่ะทีนี้ถ้าคุณยอมรอให้ช้านิดนึงเนี่ยคุณจะได้คู่ที่มีลูกติดเป็นไม้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำใจยากละว่าเออได้ไม้แล้วเดี๋ยวจะเข้ากับลูกเขาได้ไหมนะครับดวงนี้เนี่ยนะในเรื่องความรักเนี่ยนะจะมีได้เนี่ยนะหรือมั่นคงหรือว่าพบรักที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้เนี่ยต้องไปตัดสินกันในปี63ค่ะถ้าคุณเจอเด็กกว่านั่นเป็นแฟนคุณแต่อาจจะอยู่กันไม่ยืดแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไปเจอคนที่เป็นไม้หรือว่ามีลูกติดมาครอบครัวมาแล้วคืออาจจะบางทีมีลูกติดก็จริงแต่ลูกไม่ได้อยู่กับเขาอยู่กับภรรยาเก่าอย่างเงี้ยก็โอเคนะนะครับก็เป็นไปได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นคนผู้ใหญ่ที่มีเคยเป็นไม้มาเนี่ยโอกาสจะอยู่กันรอดมีมากกว่านะครับนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่2กรกฎาคมนะคะปีพ.ศ.34ค่ะเวลา 14:51 ค่ะ 14:51 นะคะถามเรื่องงานกับเงินและความรักคู่จะมาเมื่อไหร่คะดวงนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าช่วงนี้มีเลิกเรื่องคู่นะเอาว่าเรื่องคู่ตอบก่อนมีเลิกตลอด18เดือนข้างหน้าค่ะนะครับมีเลิกมีแล้วก็เลิกมีแล้วเลิกคู่ที่จะเป็นอะไรที่พอหวังได้เนี่ยนะจะมาพบแล้วมีความรู้สึกว่ามันใช่ตัวจริงที่เริ่มจริงจังอ่ะ29 มีนา 62เป็นต้นไปโอ้โหนะครับค่ะ2ปีด้วยกันแล้วส่วนเรื่องการงานเนี่ยงานกับเงินงานเนี่ยหนักมากแล้วจะมีแนวโน้มจะได้งานใหม่แล้วเปลี่ยนงานแล้วบางทีจะได้งานที่ต้องไปทํางานในที่ไกลมีฉะนั้นแปลว่างานต้องเดินทางเป็นประจําโอ้ค่ะเอาแปลว่าทําไปก่อนนะครับมันยังไม่ดีมากแต่ก็ยังพอว่าใช้ได้นะครับจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยนะจ๊ะจากคุณสาวรีนะคะเกิดวันที่5เมษายนปีพ.ศ.23นะคะตรงกับวันเสาร์เนาะเวลา 17:35 หรือ5โมงเย็นนะคะกับ35นาทีค่ะอาจารย์ถามเรื่องของเงินโชคลาภนะคะค้าขายอะไรดีหนี้สินจะหมดไหมแล้วจะได้เงินก้อนคืนหรือเปล่าเนาะดวงนี้เขาเกณฑ์เสียหนี้ไปเมื่อสักปีกว่าเกือบ2ปีมาแล้วนะครับลักษณะเสียหนี้เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะถ้าคุณขยันทวงนะถ้าขยันทวงเนี่ยตุลาถึงธันวาก็พอน่าจะได้เงินคืนบ้างแต่ผมบอกว่าจริงๆอ่ะมันเสียไปแล้วไม่ได้เป็นก้อนอะไรมันเสียไปแล้ว อย่างมากไปทวงก็น่าจะได้คืนเป็นบางส่วนคงไม่ได้ครบนิดหน่อยเบี้ยหัวแตกใช่ก็คือมันเสียไปแล้วจริงๆตามดวงมันเสียไปแล้วคืออาจจะไม่ได้แต่ว่าพอคุณมีโชคในการเงินนะมีโอกาสปีนี้คุณมีโชคยิ่งพอคุณมีโชคคุณก็มีโอกาสได้นี่คืนบ้างนะครับแต่ว่าคาดหวังถูกแต่คาดหวังไม่ได้คุณมีแนวโน้มว่าอีกในหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะมีการซื้อทรัพย์สินไม่บ้านกับรถยนต์นะครับในหนึ่งปีข้างหน้านะครับเอาไปว่าคุณไปหวังลาภข้างหน้าดีกว่าค่ะแล้วค้าขายอะไรดีจ๊ะดวงนี้เนี่ยสินค้าที่ขายได้ดีที่สุดในดวงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเหมาะกับการขายค้าขายประเภทสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือส่งออกต่างประเทศ
สินค้าที่ดีที่สุดของคุณก็คือสินค้าฟุ่มเฟือยพวกเครื่องสำอางเครื่องประดับของสวยงามของตกแต่งพวกซูวิเนียร์หรือประเภทใช้เป็นที่ระลึกของที่ระลึกต่างๆไอ้สิ่งเหล่านั้นดีแล้วเขาบอกว่าสินค้าที่เหมาะและทำให้คุณรวยได้คือสินค้าที่ขายคนต่างชาติครับโชคลาภละจ้าโชคลาภบอกแล้วไงว่าจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาก็พอมีนะเดี๋ยวจะมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถละครับในหนึ่งปีข้างหน้าในหนึ่งปีข้างหน้าครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะท่านนี้เกิดวันที่18ธันวาคมนะคะปีพ.ศ.34เวลา 15:20 นะคะบ่าย 3:20 ตรงกับวันพุธถามเรื่องความรักก่อนเลยนะคะ บอกว่ามีคนคุยอยู่เป็นยังไงบ้างคะมีคนคุยอยู่ก็โอเคครับเพราะว่าดวงคุณกำลังจะพบรักที่แท้จริงตั้งแต่ปีนี้เขาบอกความรักจะลงตัวตั้งแต่ตุลานี้เป็นต้นไปค่ะนะครับก็โอเคนะก็โอเคมีแนวโน้มว่าคนนี้คงจะต้องตกลงกันคนนี้แล้วล่ะคงจบกันที่คนนี้แหละครับค่ะแล้วการงานเมื่อไหร่จะได้เลื่อนตำแหน่งคะการงานจะได้เลื่อนตำแหน่งก็คือว่าปีนี้ได้เลื่อนแล้วล่ะครับปีนี้คุณอาจจะทำงาน2อย่างนะเช่นรับงาน2หน้าที่หรือแปลว่ามีงานประจำแล้วก็มีไซไลน์ใช่ครับแต่ธันวานี้ระหว่างธันวามกราจะมีการเลื่อนตำแหน่งหรือไปรับงานตำแหน่งใหม่แล้วในอนาคตการงานดีไหมการงานนี้ดีนะครับดวงนี้เนี่ยเหมาะกับงานต่อไปมีงานที่มั่นคงนะครับงานค่อนข้างดีแล้วก็วาสนาเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นวาสนาคุณจะค่อยๆขึ้นจากงานก่อนโดยเริ่มตั้งแต่ธันวาปีนี้พฤศจิกาปีนี้เป็นต้นไปแล้วคุณมีดาวว่าจะมีงานมงคลประมาณปี62นะครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะท่านนี้เกิดวันเสาร์ที่9เมษายนปีพ.ศ.20นะคะเวลา 1:03 ค่ะอาจารย์ครับถามเรื่องของงานเงินแล้วก็ความรักค่ะครับดวงนี้เอาไว้เรื่องงานก่อนนะครับยังไงดีการงานในดวงปีนี้นะมีแนวโน้มจะต้องเปลี่ยนหรือย้ายงานหรือออกจากงานหรือย้ายใหม่ซึ่งแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานจะเริ่มภายใน2เดือนนี้แหละฮะภายในเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยมีแนวโน้มว่าคือดวงนี้การเงินเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมดวงนี้มีแนวโน้มการก่อนนี้อยู่งั้นเรื่องภาระเรื่องหนี้สินยังเป็นอยู่นะครับการเงินยังไม่ดีขึ้นแต่เอาไปว่าการเงินคุณยังไม่ดีขึ้นยังตั้งหลักไม่ได้จนกว่าจะถึงวันที่5พฤศจิกายนของปี62แต่อย่างน้อยปีนี้รายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความรักค่ะเรื่องความรักหลายทางดวงนี้ปีนี้แต่ความรักเนี่ยต้องระวังเพราะดวงนี้ภาษาเราก็คือว่ามีปัญหาว่ามีโอกาสเกิดวุ่นวายเรื่องความรักได้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเรื่องความรักและมีโอกาสแปลว่าเปลี่ยนใจในเรื่องความรักครับทั้ง2อย่างเนี่ยมาทั้งคู่ค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุรชัยนะคะเกิดวันพุธที่26กุมภาพันธ์นะคะปีพ.ศ.18เวลาเกิดคือ 8:40 นาทีนะคะตอนเช้า 40. ค่ะธุรกิจโชคลาภเงินทองสุขภาพค่ะคือธุรกิจเนี่ยนะกำลังจะเปลี่ยนธุรกิจใหม่แล้วกำลังจะไปสร้างธุรกิจใหม่เพียงธุรกิจดั้งเดิมที่เคยทำอยู่เนี่ยมีแนวโน้มเนี่ยนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือเลิกไปค่ะนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยที่เคยตกต่ำมาเนี่ยหรือสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่เนี่ยนะครับนะจะค่อยๆฟื้นขึ้นแต่คุณต้องระวังนิดนึงคุณยังต้องทำงานหนักต่อเนื่องไปอีก3ปีนะแต่ว่าค่อยๆจะดีขึ้นอย่างช้าๆแต่ต้องทนอดทนไปน้อยอีก3ปีกว่าคุณจะดีจริงๆเนี่ยก็คือหลังวันที่23กันยายนปี63ค่ะนะครับแล้วกำลังจะเปลี่ยนอาชีพใหม่หรือกำลังหางานใหม่ๆทำซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะเดิมอีกต่อไปนะคะธุรกิจโชคลาภเงินทองสุขภาพสุขภาพปีนี้ระวังนิดนึงนะเป็นโรคลักษณะโรคกลุ่มโรคกระเพาะลำไส้นะเป็นกลุ่มโรคกระเพาะเพราะฉะนั้นดูแลสักนิดนึงอาหารการกินก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับจ้าท่านต่อไปมาเลยค่ะมาเลยนะคะจากคุณอะไรเอ่ยนะคะคุณนพดลเกิดวันที่16พฤษภาคมนะคะปีพ.ศ.36นะคะเวลาเกิดคือ2:10 บอกว่ามีความรักทำงานอะไรดีครับมีความรักและทำงานคนละเรื่องกันเลยเนาะค่ะดวงนี้เหมาะกับงานประเภทที่งานที่ใช้มนุษยสัมพันธ์เพราะฉะนั้นลักษณะดวงนี้จะทำงานดีอยู่2แบบคืองานทางด้านวิศวกรรมหรืองานทางช่างหรืองานทางด้านเทคโนโลยีมิฉะนั้นแปลว่าคุณทำงานด้านการขายคืองานที่ใช้การติดต่อกับผู้คนนะครับหรือไม่งานทางด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีไปเลยงานทางช่างเลยค่ะมี2ทางถ้าคุณทำงานด้านที่ติดต่อคนอาจจะเป็นงานการขายงานบุกเขาเรียกเซลแมนการขาย
ก็ดีอ๋อมีอันนึงที่เหมาะนะพวกโลจิสติกอ่ะการขนส่งทำงานด้านการขนส่งการเดินทางครับแล้วก็มีความรักนี่ล่ะเรื่องความรักนี่ตามลักษณะความรักเขาบอกอุปสรรคเรื่องความรักค่อยๆหมดไปละนะครับก็ค่อยๆดีขึ้นแต่คุณต้องใช้เวลาอดทนแล้วก็ประคับประคองความรักที่เกิดขึ้นตอนนี้ไปสักปีเสร็จๆจะสมหวังครับนะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณนาจะเกิดวันจันทร์ที่1มกราคมนะคะปีพ.ศ.34เวลาตี2ตรงนะคะการงานนะคะความรักวงเล็บว่าแต่งงานเป็นอย่างไรบ้างคะวงเล็บแต่งงานคือแต่งงานแล้วนะฮะก็คือเอาการงานก่อนปีนี้จะได้ตำแหน่งงานใหม่นะครับยังไม่แต่งงานใช่ไหมคะยังค่ะยังนะเอาแปลว่าปีนี้เรื่องการงานจะได้หน้าที่ใหม่หรือมีงานเพิ่มมากขึ้นแต่หน้าที่ใหม่แล้วมักจะได้มักจะมีคนเสนอตำแหน่งงานมาให้หรือว่ามอบหมายหน้าที่ใหม่ๆให้ก็ดีขึ้นนะครับเรื่องงานค่ะครับแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยน่าจะแต่งกำลังจะแต่งงานหรือเปล่าคะอยากแต่งงานแต่งงานเมื่อไหร่อะไรคือจริงดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ตั้งตัวนะครับดวงนี้เขาเกณฑ์ตั้งตัวคนที่เขาเกณฑ์ตั้งตัวหมายความว่าถ้าโสดจะเริ่มมีแฟนแต่ถ้าคนที่มีแฟนหรือติดต่อกันมาแล้วมีแนวโน้มจะได้แต่งงานแต่หมายความว่าความรักคุณจะอยู่ในช่วงการพัฒนาที่ดีขึ้นตลอด2ปีข้างหน้าแล้วก็บอกว่าถ้ามีแฟนก็น่าจะได้แต่งงานกันภายใน2ปีนี้แต่ถ้าไม่มีก็มีโอกาสเจอเนื้อคู่ภายใน2ปีนี้เช่นกันครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณกรวิทย์นะคะเกิดวันที่8มีนาคมปีพ.ศ.42นะคะวันจันทร์ค่ะเวลา 6:49 นาทีตอนเช้านะคะถามเรื่องของการเรียนความรักสุขภาพค่ะเอาเรื่องการเรียนก่อนปีนี้การเรียนจะค่อยๆดีขึ้นนะครับนะปีนี้การเรียนเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสได้เปลี่ยนย้ายที่เรียนใหม่เหมือนว่าจะสอบได้ที่เรียนใหม่หรือว่าย้ายไปเรียนใหม่ค่ะนะและดวงนี้มีเกณฑ์ร้อนๆที่อยู่นะเหมือนก็จะย้ายบ้านด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องตรงนี้ส่วนเรื่องความรักเนี่ยยังไม่มีผลอะไรในระยะนี้เอาไปถ้าความรักที่ต้องการเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีผลอะไรแต่ดวงนี้มีข้อแนะนำนิดนึงนะว่าดาวความรักในคุณเนี่ยเป็นดวงที่มีปัญหาเรื่องความรักแล้วก็โอกาสที่จะแต่งงานเนี่ยแล้วถ้าแต่งงานเร็วมักอย่าร้างง่ายหมายถึงว่าเป็นพื้นฐานเลยเป็นพื้นฐานครับเพราะดวงนี้ดาวความรักก็ไม่มั่นคงคนที่ความรักไม่มั่นคงเนี่ยดวงคุณมีแนวโน้มที่จะถูกหลอกหกขับเพราะความผิดหวังหรือถูกหลอกได้ง่ายแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคุณจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือสมหวังเนี่ยนะและเป็นในทิศทางที่ดีไปเริ่มต้นตอนปี65เป็นต้นไปจะดีกว่าแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับนานมากเลยนะคะแล้วสุขภาพมีอะไรเตือนสุขภาพไม่มีอะไรต้องห่วงนะเพราะดวงนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องนึงในชีวิตนะที่ต้องระวัง2เรื่องก็คือ1กลุ่มโรคภูมิแพ้กับอุบัติเหตุค่ะงั้นอย่าคึกขนองนักนะครับส่วนภูมิแพ้นี่ก็ว่ากันไปนะครับตัวอุบัติเหตุนี้ระวังอย่าใช้ชีวิตคึกขนองนักดูแลตัวเองด้วยนะคะท่านต่อไปมาเลยค่ะจากคุณทรางคณานะคะเกิดวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนค่ะปีพ.ศ.25พฤศจิกายน25 27พฤศจิกายน25นะคะเวลาเกิดคือ6โมงเช้า21นาที21ครับค่ะเงินงานโชคลาภค่ะเอาเรื่องเงินก่อนนะครับเอาแปลว่าการเงินปีนี้จะมีเกณฑ์เงินรั่วเงินจะเริ่มรั่วไหลออกตั้งแต่วันที่2กันยายน60เป็นต้นไปแล้วก็รั่วไปเพราะเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะรั่วเพราะซื้อรถแล้วก็รั่วไปเพราะเรื่องพี่ๆน้องๆหรือคนในครอบครัวนะแล้วเงินรั่วจะเป็นอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับและตั้งแต่วันที่นะครับ1พฤศจิกายนของปี61คุณจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บและการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะการงานโชคลาภการงานในด้านการงานก่อนนะครับการงานของคุณในระยะนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าดีอะไรนักหนาก็ไปเรื่อยๆนะครับการงานก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็ไปได้เรื่อยๆแต่มีโอกาสจะได้งานเพิ่มขึ้นหรือว่าได้มีคนเสนองานใหม่มาให้แต่ก็ยังไม่มีอะไรเด่นเป็นพิเศษจนกว่าจะพ้นปี61 62เป็นต้นไปทุกอย่างจะดีขึ้นทรงไปก่อนช่วงนี้ก็เรื่อยๆไม่เลวร้ายอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษโชคลาภไม่มีก็บอกเงินรั่วแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่นะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณพัชระนะคะเกิดวันที่21สิงหาคมปีพ.ศ.17สิงหา21สิงหา17นะคะ 9:45 นาทีตอนเช้าค่ะอาจารย์วันพุธเนาะ 9:45 ค่ะงานความรักโชคลาภค่ะเอาไปเรื่องงานก่อนนะปีนี้ดวงก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับในเรื่องงานปีนี้ในเรื่องงานจะค่อยๆดีแล้วมีแนวโน้มจะได้งานใหม่ภายในสิ้นปีนี้แหละครับแล้วก็ดีขึ้นด้วยงานนะส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับปีนี้ก็บอกมีลาภฟุกๆเหมือนกันนะมีลาภฟุกๆ
แต่ลาภที่จะมาเป็นฟุกๆเนี่ยมีโอกาสเก็งกำไรเขาบอกลาภฟุกๆที่จะได้คนถิ่นไกลจะเป็นผู้นำมาหรือได้มาจากข่าวๆจากถิ่นไกลนะครับความรักค่ะ เรื่องความรักนี่ปีนี้ต้องปีนี้ในดวงบอกว่าจะมีโชคในเรื่องความรักแต่ว่าระวังเป็นโชคความรักในลักษณะเขาเรียกโชคทางชู้สาวโชคทางชู้สาวเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นไม่นานนักค่ะนักเป็นแบบนั้นมันก็จะมีปัญหาหรือเปล่าก็มีนะฮะโชคที่ความรักที่แบบชู้สาวเขาบอกว่ามีโอกาสพบรักแต่เป็นความรักที่ไม่ค่อยยั่งยืนนักค่ะนะครับอาสามาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณดาวิกานะคะเกิดวันที่16มกราคมปีพ.ศ.27นะคะไม่มีเวลาเกิดมานะคะอาจารย์แต่ถามเรื่องของความรักเลยนะคะว่าจะได้แต่งงานเมื่อไหร่แฟนเป็นยังไงบ้างดีจริงหรือเปล่าดวงนี้จะได้แต่งงานระหว่างปี62 163แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นดวงที่แต่งงานค่อนข้างยากนะโดยรูปดวงนี้เป็นคนแต่งงานยากเพราะดวงนี้มีรูปดวงชู้สาวเยอะมากในพื้นดวงเดิมผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีดาวชู้สาวเนี่ยมักแปลว่ามีรักแล้วเลิกกันมีรักแล้วเลิกกันไม่ครับแต่ไม่ได้แปลว่ามีชู้นะคำว่าปัญหาชู้สาวคือความรักที่ไม่มั่นคงมีเลิกๆอยู่อย่างเงี้ยหลายครั้งแต่เอาเป็นว่าคุณมีแนวโน้มว่าเป็นไปได้ว่ามีโอกาสสมหวังเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่นะครับนะ29มีนาของปี52เป็นต้นไปค่ะครับนะมีเบอร์โทรศัพท์มาให้ด้วย4ตัวท้ายนะคะ7384 73เนี่ยแปลว่าแตกแยก84แปลว่าโกหกหลอกลวงพอเลขนี้พอรวมกันแล้วเนี่ยแปลว่าชีวิตมักพบกับเรื่องร้ายๆเช่นความผิดหวังถูกหลอกลวงแล้วก็เสียทรัพย์อย่างคาดไม่ถึงแต่เลขนี้ดีด้านมิตรภาพแต่มิตรภาพที่ไม่ค่อยยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเบอร์นี้ควรเปลี่ยนไหมคะควรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยนะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณอุ้มนะคะเกิดวันที่25ตุลาคมปีพ.ศ.33นะคะเวลา 11:10 นเมื่อไหร่จะมีบุตรคะอาจารย์แล้วก็สุขภาพค่ะดวงนี้ก่อนนะถ้าเวลาคุณไม่ผิดพลาดนะประเด็นแรกเลยดวงนี้มีปัญหาเรื่องมดลูกผู้หญิงที่มีปัญหามดลูกจะตั้งครรภ์ยากมากและมีปัญหาต้องปรึกษาแพทย์แน่นอนนะครับแต่ดวงคุณยังไม่ถึงขั้นเป็นหมันแต่ก็มีโอกาสที่จะมีบุตรยากมีบุตรยากเพราะว่าดวงแบบนี้ถ้าไม่มีการดูแลที่ดีเนี่ยเวลาตั้งครรภ์มักแท้งได้ง่ายนะมักเป็นอย่างนี้คือหลุดได้ง่ายแท้งได้ง่ายก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็แก้ปัญหาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมีบุตรแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าเราถามว่าช่วงเวลาที่จะมีบุตรเนี่ยเมื่อไหร่นะครับในดวงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่านะเรื่องบุตรเนี่ยนะครับต้องรออีกประมาณ 2-3 ปีน่าจะเป็นปีที่3ถึงจะบุตรได้คลอดแต่ยังไงผมแนะนำนิดนึงดวงลักษณะแบบนี้ควรปรึกษาแพทย์ซะก่อนเพราะว่าตั้งครรภ์ยากแล้วสุขภาพด้านอื่นล่ะคะดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่มีโรคประจำตัวนะฮะหรือว่ามีโรคเรื้อรังอยู่ในตัวโรคที่ต้องระวังเป็นอันดับหนึ่งคือโรคเครียดในอนาคตกลุ่มโรคไมเกรนโรคทางระบบประสาทนะครับและโรคอันที่2คือโรคภายในของผู้หญิงที่บอกเมื่อกี้คือกลุ่มโรคที่เกี่ยวมดลูกเป็นประจำตัวนะครับเป็นโรคประจำตัวครับก็ดูแลทั้ง2กลุ่มโรคนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมีอีเมลด้วยนะคะท่านใดที่มีคำถามนะคะก็หรือว่าอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะมีคำถามอยากจะถามอาจารย์นะคะอีเมลเลยค่ะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะ